พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับเราเจอกันทุกๆวันจันทร์ครับเวลาประมาณ 10:05 น.นะครับวันนี้ยีนธรณินทร์เทพวงศ์มาพร้อมกับพอดคาสต์ที่น่าสนใจจากไทย PBS ครับที่เราจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของไทย PBS Podcast Facebook ของไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast นะครับเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนแบบนี้ครับและนี่คือรายการของเราที่จะมารีวิวให้ฟังกันในวันนี้ครับวิธีแก้ปัญหาเด็กติดเกมจนขาดวินัยจากบ้านเรียนบาซินกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างโรงหมอไซโตไคน์สตอร์มภาวะอักเสบในร่างกายจากโควิด-19 และอาหารหวานมัมแอนด์เมาส์เรื่องของดนตรีที่ช่วยกระชับและพัฒนาความสัมพันธ์ของครอบครัวได้และห้องสมุดหลังไมค์ชวนฟังโจโฉนายกตลอดการอีกหนึ่งผลงานอันทรงคุณค่าของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเริ่มต้นรายการวันนี้ครับชวนแลกเปลี่ยนแนวคิดของครอบครัวที่มีการเรียนการสอนในแบบโฮมสคูลนะครับกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างครับพูดถึงปัญหาที่หลายๆครอบครัวอาจจะต้องเผชิญกันนะครับนั่นก็คือลูกๆนั้นมีพฤติกรรมที่ติดเกมครับจนไม่สนใจเรื่องของการเรียนหรือว่าการหันไปทำกิจกรรมอื่นๆนะครับเชื่อว่าหลายๆครอบครัวคงจะหนักอกหนักใจไม่แพ้กันครับซึ่งอาจจะส่งผลให้พวกเขานั้นขาดวินัยรวมถึงอาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวได้นะครับแต่บ้านเรียนบาซินครับเขาเลือกใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนรู้ในรูปแบบโฮมสคูลซึ่งผู้ปกครองจะมีวิธีการรับมืออย่างไรไม่ให้ลูกชายติดเกมและสามารถสร้างการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ไปติดตามกับห้องเรียนฟ้ากว้างกันครับคือว่าถ้าว่าเป็นบ้านเราอะนะคะแม่ไม่ได้มองว่าน้องติดเกมคือเรามองว่าเขาแบ่งเวลาได้แยกเวลาเป็นแต่ว่าก็จะมีที่แบบว่าติดเกมเลยแล้วก็แบบคือไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยนะคะอย่างเงี้ยแม่มองว่าอันเนี้ยค่ะคือสิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องเข้าไปอยู่ในเกมของเขาให้ได้ก่อนเพราะว่าแม่ลินเองก็เล่นฟรีไฟกับลูก ลูกเล่นฟรีไฟแม่ลินก็เล่นฟรีไฟลูกเล่นไมค์ครับแม่ลินก็เล่นไมค์ครับลูกเล่นโรบล็อกแม่ลินก็เล่นโรบล็อกคือเราไปอยู่กับเกมให้ได้ก่อนไปอยู่กับเกมในลูกเล่นที่ลูกเล่นพอเราไปอยู่ในโลกของเขาได้เนี่ยเขาก็จะอยู่ในโลกเดียวกับเราพออยู่ในโลกเดียวกันเขาก็จะคุยกับเรารู้เรื่องค่ะพอคุยกันรู้เรื่องก็จะเกิดข้อตกลงหลายๆอย่างในการเล่นเพราะว่าถ้าแม่ไม่ว่างเวลานี้แม่เล่นกับน้องไม่ได้น้องช่วยมาทำงานให้แม่เสร็จก่อนได้ไหมมาช่วยแม่ทำงานให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นด้วยกันลูกเขาก็จะพร้อมที่จะฟังเราว่าเราให้ทำอะไรเขาก็จะได้ยินเสียงเรานี่ก็คือวิธีการที่แม่ลินใช้กับบาซินน่ะนะคะคือเข้าไปอยู่ในโลกของเขานี่คือวิธีการรับมือคือตอนนั้นอะติดเกมเลยจริงๆเพราะว่าความรับผิดชอบใดๆยังไม่เกิดแล้วเล่นเกมแบบเป็น10ชั่วโมงแล้วก็ถ้าไม่ได้เล่นก็คือโวยวายอารวาสส่งเสียงดังคือแบบทุกอย่างเลยเพื่อให้ได้เล่นแล้วก็ทีเนี้ยแม่ลินก็ปรึกษารุ่นพี่แล้วรุ่นพี่ก็บอกว่าเราควรจะต้องไปอยู่ในโลกเดียวกับเขาก่อนเขาเล่นเกมเราก็เล่นเกมพอเล่นเกมคุยกับเขาแล้วก็ค่อยๆพาเขาออกมาจากโลกนั้นนะคะชีวิตเขาก่อนติดเกมช่วงติดเกมแล้วก็หลังติดเกมน่ะมันเป็นเวอร์ชันเหมือนเวอร์ชันพัฒนาขึ้นนะคะช่วงหลังติดเกมเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อที่จริงแล้วแม่ไม่ได้ว่าไม่ให้เล่นนะเกมเนี่ยแม่ให้เล่นในขณะที่ว่าเราต้องรู้จักรับผิดชอบเรื่องอื่นด้วยแล้วเราจะได้เล่นอย่างมีความสุขซึ่งบาซินเขาก็จะเอาจุดนั้นแหละค่ะมาทำมาใช้ชีวิตของเขาอยู่ตอนนี้เพราะว่าเราคุยกับเขาว่าแม่ไม่เคยห้ามเรื่องเกมแม่ไม่เคยห้ามเรื่องดู YouTube ในช่องที่ว่ามันควรจะดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทะเลาะกันก่อนหน้านี้คือ
ไม่ใช่เพราะเรื่องว่าบาซินติดเกมแต่เป็นเรื่องว่าบาซินเล่นเกมจนไม่ได้ทำกิจวัตรอื่นๆเลยต่างหากคือความรับผิดชอบไม่มีแล้วพอเขาเริ่มมาปฏิวัติตัวเองว่ามีความรับผิดชอบด้วยแล้วก็เล่นเกมซึ่งแม่ก็เลยไฟเขียวเต็มที่ชวนติดตามเรื่องราวของบ้านเรียนบาซินกันต่อครับที่นำเรื่องของการแคสเกมไปปรับการเรียนรู้ให้เข้ากับรูปแบบการเรียนแบบโฮมสคูลแบบนี้ได้อย่างไรฟังกันได้กับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ครับต่อกันที่เรื่องราวสุขภาพจากรายการโรงหมอนะครับพูดถึงภาวะลองโควิดหรือว่าอาการเรื้อรังหลังจากการป่วยเป็นโควิด-19 นะครับเรื่องนี้มีการศึกษากันอยู่ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นอาการต่อเนื่องหลังจากหายจากการรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับซึ่งเชื้อได้ลงถึงปอดที่เรียกกันว่าเจ็บแต่ไม่จบครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าปอดได้ถูกทำลายจากเชื้อดังกล่าวทำให้ประสิทธิภาพของปอดนั้นไม่สามารถทำงานได้แบบเต็ม 100% ซึ่งเกิดจากร่างกายได้ต่อสู้กับเชื้อไวรัสโดยทำให้เกิดอาการอักเสบมากจนเกินไปนะครับหรือที่เรียกว่าไซโตไคน์สตรอมการบำรุงรักษาตัวเองหลังจากการหายป่วยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่จะไปบำรุงและก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแต่มีอาหารบางประเภทครับที่จะต้องงดอย่างเช่นอาหารที่มีน้ำตาลครับเนื่องจากน้ำตาลจะไปกระตุ้นการอักเสบได้เป็นอย่างดีไปฟังเรื่องนี้กันกับรายการโรงหมอครับลองโควิดเนาะที่เราเรียกลองโควิดก็คืออาการที่หลงเหลือหลังติดเชื้อโควิดนะเขาเรียกว่าเจ็บแต่ไม่จบตอนเราติดเชื้อเราก็เจ็บอยู่แล้วนะแต่พอหายมาปุ๊บไม่พบเชื้อก็ยังไม่จบยังมีอาการหลงเหลืออยู่นะครับอย่างที่บอกครับว่าระบบการรับรสนะการได้กลิ่นอาจจะยังแบบไม่กลับมาปกติการหายใจบางคนยังหายใจแบบไม่ได้ไม่เต็มปอดถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนาะไม่เต็มที่เพราะปอดเนี่ยโดนโจมตีนะด้วยการติดเชื้อนะครับยิ่งบางคนติดเชื้อลงปอดปุ๊บก็โอ้โหกลับมาหายใจเข้าไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เต็มปอดแล้วนะครับหรือบางคนก็ยังมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังพวกนี้ที่จะเป็นอาการลองโควิดทั้งหลายแหละบางคนก็ยังมีอาการไอต่อเนื่องมาอีกนะครับอันนี้จำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูการทำงานระบบต่างๆของร่างกายนะครับแล้วอาหารการกินนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะการได้รับเชื้อปุ๊บเนี่ยร่างกายมีการติดเชื้อมีการอักเสบเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาวะที่เขาเรียกว่าภาวะไซโตไคน์สตรอมหรือภาวะที่มีพายุไซโตไคน์ก็คือสารที่ใช้ในการฆ่าเชื้อครับสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเนี่ยมันออกมาเยอะเกินมันก็จะไปทำลายเยื่อบุทางเดินหายใจของเรานะรวมทั้งปอดเองอะไรเองทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเลยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะส่งผลนะเป็นเหมือนผลข้างเคียงหรือไซด์เอฟเฟคที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามมาหลังจากไม่มีเชื้อแล้วแต่ว่ามันโดนแบบกระหน่ำครับพูดง่ายๆว่าเหมือนกับร่างกายเราเนี่ยติดเชื้อนะมีเชื้อโรคอยู่เราใช้น้ำยาฆ่าเชื้อราดลงไปถามว่าไอ้เชื้อโรคตายแล้วน้ำยานั้นน่ะมันมาทำให้ระคายเคืองเซลล์ของร่างกายหรือเซลล์ผิวเซลล์อะไรต่างๆไหมเอาง่ายๆเลยอาจารย์บอกโอ้เอาไฟไปเผาเชื้อนะไฟก็เหมือนกับไซโตไคน์สารฆ่าเชื้อนั่นแหละไปเผาเชื้อที่มันติดอยู่ที่ผิวของเรานะอาจารย์เอาไฟลนเพื่อฆ่าเชื้อที่อยู่เชื้อตายไหมตายแล้วมือเป็นไงครับไหม้ไหมครับไหม้ไหม้เหมือนกันเลยแล้วนี่แหละครับแล้วปอดของเราหรือทางเดินหายใจของเราก็เฉกเช่นเดียวกันเลยนะถ้าเปรียบให้เห็นภาพชัดเจนมันก็เลยจะมีอาการหลงเหลือเยอะแยะตามมานะครับทำให้เราแบบว่าเอ้ยยังกลับมาใช้ชีวิตได้แบบไม่ปกติแน่นอนการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเนาะแต่ในกรณีที่โอ้โหมันติดมาจริงๆเคาะซ้ำกรรมซัดมันเลี่ยงไม่ได้นะครับจะทำอย่างไรแล้วการฟื้นฟูเยียวยาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารการกินที่เราจะมาพูดถึงกันนี่แหละนะครับว่าเอ๊ะผู้ที่มีอาการลองโควิดเนี่ยควรจะได้รับอาหารหรือการดูแลเรื่องของอาหารอย่างไรนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการที่จะทำให้เขาเนี่ยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นบางคนก็อาจจะเร็วกลับมาตามปกติได้เร็วบางคนก็อาจจะช้าหน่อยหลายเดือนเลยกว่าจะกลับมาปกติขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายความแข็งแรงใช่ครับผมหรือบางคนอาจจะแบบสูงอายุแล้วการกลับมาก็ไม่ได้กลับมา 100% นะครับอาจจะมีปัญหาตรงนั้นเนี่ยไปตลอดเลยก็เป็นไปได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยแล้วสิ่งที่เราควรจะลดละเลี่ยงเลยสิ่งแรกเลยนะครับที่เราควรจะลดลงนะครับก็คือเรื่องของน้ำตาลก่อนที่เราจะไปดูว่าเอ๊ะอาหารจะกินอันนู้นอันนี้มาเสริมมาบำรุงอย่างไรเนาะอาจารย์ไม่อยากให้ไปโฟกัสแค่อาหารบำรุงอย่างเดียว
นะสิ่งที่เราควรจะควบคุมหรือลดน้อยลงนะครับก็คือเรื่องของน้ำตาลเรื่องของความหวานนะครับเพราะน้ำตาลไปมีผลทำให้เกิดภาวะการอักเสบเรื้อรังมากขึ้นนะแล้วคนที่เป็นลองโควิดไม่ใช่ว่าโอ้โหไปฟาดหวานเต็มที่เลยนะกินน้ำตาลสูงๆมากไปก็ไม่ดีอีกรายการโรงหมอในตอนอาหารบำรุงหลังหายป่วยโควิด-19 นะครับฟังกันได้หลังจบรายการของเราครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com/โรงหมอหรือว่าแอปพลิเคชันของเราครับ Thai PBS Podcast นอกจากนี้โรงหมอยังมีเรื่องอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยครับนอกจากอาหารบำรุงหลังหายป่วยจากโควิด-19 แล้วนะครับยังมีเรื่องของกระดูกหักผ่านรอยโรคครับหรือว่าจะเป็นโรคที่ต้องระวังในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายนนี้นะครับมาดูกันว่าจะมีโรคอะไรที่เราต้องเฝ้าระวังในช่วงรอยต่อฤดูแบบนี้นะครับและอีกเรื่องนึงครับวิธีรับมือเมื่อถูกบั่นทอนกำลังใจจากคนในครอบครัวสภาพจิตใจของเราก็เป็นอีกเรื่องสำคัญนะครับนอกจากสุขภาพกายติดตามเรื่องนี้กันได้ในวันพฤหัสนี้ครับและปิดท้ายสัปดาห์กับลองโควิดสิ่งที่ต้องรู้เมื่อหายจากโควิด-19 ทั้งหมดนี้ฟังกันได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับต่อกันที่รายการ Mom & Mouth ครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องของดนตรีที่จะสามารถกระชับและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวได้ครับคุณผู้ชมซึ่งดนตรีนั้นจะช่วยทำหน้าที่ในการสื่อสารภายในครอบครัวครับถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดแล้วก็กระตุ้นความทรงจำบางอย่างที่เคยมีร่วมกันให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งรวมถึงยังช่วยบำบัดความเครียดให้พร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อีกด้วยครับไปฟังบางช่วงบางตอนจากรายการ Mom & Mouth กันครับถ้าเราโฟกัสไปที่ดนตรีกับความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรคะคุณการคะดนตรีเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเอาแค่มีแค่เสียงเข้าไปนะครับเนาะยังไม่ได้พูดถึงกระบวนการทางดนตรีบำบัดนะครับคือพอมีเสียงเนี่ยมันทำให้เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันเข้ามานะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยดนตรีมันทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับก็ไปค้นหางานวิจัยมาให้นิดหน่อยนะครับครับผมก็คือดนตรีเนี่ยครับเขาบอกว่าใช้แล้วเนี่ยครับช่วยให้เกิดการสื่อสารกันซึ่งไอการสื่อสารตรงนี้ครับมันเป็นได้ทั้งการสื่อสารโดยใช้การพูดหรือไม่ต้องพูดก็ได้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างภาพง่ายๆสมมุตินะครับดีครับทุกคนจินตนาการเป็นผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งนะครับแล้วก็นอนอยู่นะครับนอนป่วยอยู่ใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวเท่าไหร่แล้วลูกๆก็เฝ้าอยู่ผมก็เข้าไปร้องเพลงให้ฟังใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับลูกๆเนี่ยครับที่ดูแลแม่กำลังป่วยอยู่เนี่ยครับก็เพลงเนี่ยก็จะไปกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนเชิญชวนให้เขาเข้าใกล้คุณแม่สัมผัสคุณแม่ถ่ายทอดความรักความห่วงใยหรืออะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกดีๆที่อยากจะบอกกับคุณแม่โดยที่อาจจะไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้หรือว่าชอบตัวเพลงเนี่ยครับก็ไปกระตุ้นความทรงจำบางอย่างให้เขานึกถึงเรื่องราวบางอย่างดีๆหรือความคิดหรือความรู้สึกอะไรที่เขาอยากจะพูดออกมาเขาก็สามารถจะพูดออกมาได้เพราะฉะนั้นดนตรีเนี่ยครับเป็นหน้าที่เหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มันเกิดมาจากการที่เราสื่อสารมันเริ่มมาจากการเราสื่อสารกันซึ่งดนตรีไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นการสื่อสารโดยการพูดหรือการไม่พูดแต่ว่ามันสื่อสารได้ผ่านดนตรีครับค่ะคือไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ครับผมบางคู่นะคะถ้าเป็นสามีภรรยานั่งรถไปด้วยกันแล้วเปิดเพลงแล้วเป็นเพลงที่มีความหมายของเราสองคนแค่เอื้อมมือมาจับกันเนี่ยมันก็เหมือนการสื่อสารแต่เราไม่ได้พูดแบบนั้นใช่ไหมคะคุณการคะใช่ใช่ครับถ้าเกิดมองในแง่แบบสมมติเราขับสมมติขับรถที่เที่ยวทะเลด้วยกันใช่ไหมครับเราก็เปิดเพลงสมมติเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งเกี่ยวกับทะเลแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเพลงนี้แล้วเราก็รู้สึกแต่ฉันไม่อยากจะคุยอ่ะฉันอยากจะจับมือเธอว่าฉันรู้สึกดีมากเลยนะเราจะได้ไปแบบว่ามีช่วงเวลาดีๆร่วมกันอะไรเงี้ยครับก็เป็นไปได้ครับผมชวนฟังกันกับรายการ Mom & Mouth ครับช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับวันที่5พฤศจิกายนกับตอนดนตรีกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างไรที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับ
ปิดท้ายกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ครับภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งผลงานอันทรงคุณค่าของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับกับโจโฉนายกตลอดกาลครับเป็นหนังสือที่เล่าถึงโจโฉหนึ่งในตัวละครเอกเรื่องสามก๊กซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวร้ายของเรื่องมาโดยตลอดครับแต่ในสามก๊กฉบับนี้ครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์จะพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นคนธรรมดาที่ย่อมประกอบไปด้วยความโลภโกรธหลงและความปรารถนาต่างๆของโจโฉพร้อมทั้งเทียบพฤติกรรมของตัวละครต่างๆกับพฤติกรรมของนักการเมืองซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรก็ตามครับก็ยังสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้นะครับไปฟังตัวอย่างของโจโฉนายกตลอดการกันกับห้องสมุดหลังไมค์ครับฉะนั้นโจโฉจึงไม่ได้มีเหตุใดๆที่จะเข้าไปเล่นการเมืองแต่ใครเลยจะไปฝืนโชคชะตาใครเลยจะไปหลีกเลี่ยงพรหมลิขิตเมื่อโจโฉไม่เล่นการเมืองการเมืองก็กลับมาเล่นเอาโจโฉเข้าโดยมีเหตุการณ์แวดล้อมและสมัครพรรคพวกชักนำไปเรื่องความเก่งกาจด้านกวีของโจโฉนะครับได้ถ่ายทอดทาง DNA ด้วยนะพี่จะมีลูกคนหนึ่งเป็นลูกคนที่3ของโจโฉชื่อว่าโจสิทธิ์นะครับเป็นยอดกวีของยุคในเรื่องสามก๊กเลยแล้วโจโฉนี่ถือเป็นยอดกวีด้วยไหมจริงๆเรียกว่าเป็นคนที่แต่งเก่งคนหนึ่งดีกว่าครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นยอดกวีขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าบทบาทด้านอื่นโดดเด่นกว่าใช่รายการทั้งหมดที่เรานำมารีวิวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางครับรวมถึงยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ด้วยนะครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ครับสามารถอัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะครับรวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดถ้าหากว่าจะฟังผ่านสมาร์ทโฟนก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android นอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณสามารถรับฟังได้นะครับทั้ง Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารจากไทย PBS Podcast กันได้นะครับทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter, Instagram รวมถึง YouTube อย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆที่เรามีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันได้ตลอดเวลาเลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการพอดคาสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันได้ทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:05 น.ครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วยีนทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นกระแสที่ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะกับปรากฏการณ์ที่เห็นประจำในช่วงวันออกพรรษาทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวค่ะกับปรากฏการณ์ลูกไฟที่ปรากฏขึ้นในช่วงวันออกพรรษาลุ่มแม่น้ำโขงนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะก็มีความเห็นออกมาหลากหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลรวมถึงกระแสของการท่องเที่ยวและทฤษฎีที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการที่ใกล้เคียงกับการเกิดขึ้นจริงค่ะมีการเปิดเผยการพิสูจน์ลูกไฟที่ปรากฏขึ้นมาหลาย10ปีในลุ่มแม่น้ำโขงนะคะโดยทางทีมแอดมินพิสูจน์บั้งไฟพญานาคก็นำข้อมูลภาพถ่ายจากกล้องโดรนและก็อุปกรณ์ต่างๆที่เห็นพิกัดจุดเริ่มต้นของการพุ่งของลูกไฟอย่างชัดเจนค่ะซึ่งทางเจ้าตัวก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการก้าวล้ำความเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นการพิสูจน์ตามข้อเท็จจริงค่ะขณะที่ทางผู้เชี่ยวชาญก็ระบุนะคะว่าเรื่องนี้หากวิเคราะห์ตามหลักการนั้นก็สามารถอธิบายได้ตามหลักทางวิทยาศาสตร์มีความเห็นหลายด้านค่ะกับกรณีการเกิดลูกไฟที่เกิดขึ้นนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรสิ่งมหัศจรรย์หรือเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้นก็มีคนออกมาแสดงความเห็นค่อนข้างที่จะหลายมิติพอสมควรค่ะจนทำให้ปีนี้นั้นถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งนึงค่ะ
และพาไปดูรูปแบบของการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่กำลังจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าลูกค้าสามารถหยิบของเดินออกจากห้างโดยที่ไม่ต้องรอชำระเงินนะคะสะดวกมากค่ะเพราะว่าจะมีการหักค่าใช้จ่ายผ่านทางระบบเองซึ่งตอนนี้ทางห้างค้าปลีกนั้นก็เริ่มทยอยใช้ระบบร้านค้าไรแคชเชียร์หรือว่าเซลฟ์เช็คเอาท์นะคะโดยล่าสุด นะคะในอังกฤษนั้นก็มีการเปิดตัวแล้วค่ะอย่างห้าง Tesco นะคะที่ไปลงตลาดคู่แข่งกับ Amazon ห้าง Audi แล้วก็ห้างบริษัทค่ะเปิดตัวระบบนี้แล้วค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมใจกันในสนามแข่งค้าปลีกอย่างเข้มข้นทีเดียวค่ะส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอิหร่านนะคะก็มีรายงานค่ะว่าในช่วงประมาณต้นถึงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีการโจมตีทางไซเบอร์แต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าเกิดขึ้นจากฝ่ายใดค่ะแต่ก็ทำให้เกิดความวุ่นวายพอสมควรนะคะหลังจากที่ไปกระทบกับระบบจ่ายน้ำมันทั่วประเทศไม่สามารถให้บริการได้มากถึง 80% ปั๊มหลายๆปั๊มเองค่ะก็ไม่สามารถขายให้กับลูกค้าได้นะคะจนประชาชนเนี่ยต้องต่อคิวยาวกระทบการสัญจรซึ่งการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วง3เดือนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังใกล้กับช่วงของการครบรอบการประท้วงหนองเลือดจากความไม่พอใจการปรับขึ้นราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นตั้งแต่ 50-200% ทีเดียวค่ะฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะผ่านทางรายการ Science & Tech Weekly Update ค่ะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะที่ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือจะฟังผ่านทางพอดแคสต์ของไทย PBS ก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะมาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science & Tech Weekly Update ค่ะ